สวัสดีนะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะบทเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านข่าวสารของทางราชการกันค่ะหลังจากที่พิมพ์กับจอยรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จจึงตกลงกันว่าจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดแต่ในระหว่างทางที่จะเดินไปห้องสมุดนั้นจะต้องเดินผ่านห้องพักครูเมื่อทั้งสองเดินผ่านห้องพักครูจึงหยุดยืนดูป้ายประกาศที่ติดอยู่หน้าห้องพักครูจอยนั่นป้ายอะไรอ่ะป้ายประกาศจากครูไงล่ะเนี่ยถือว่าเป็นข่าวสารทางราชการเลยนะข่าวสารทางราชการคืออะไรหรอการอ่านข่าวสารของทางราชการเป็นการสื่อสารข้อความจากหน่วยราชการถึงประชาชนบุคคลทั่วไปซึ่งอาจจะจัดทำในรูปแบบต่างๆกันไปค่ะจุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารทางราชการมีอยู่2ประการค่ะนั่นก็คือ 1. อ่านเพื่อรับทราบ 2. อ่านเพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งเอกสารทางราชการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือประกาศค่ะประกาศเป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบเช่นประกาศทางราชการประกาศบริษัทห้างร้านเป็นต้นค่ะการเขียนประกาศเป็นการบอกความต้องการหรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อให้ทราบทั่วกันอย่างกว้างขวางมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะนั่นก็คือ 1. ประกาศที่ไม่เป็นทางการและ 2. ประกาศที่เป็นทางการค่ะอย่างแรกนะคะประกาศที่ไม่เป็นทางการเป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประกาศโดยจะบอกความต้องการหรือจุดประสงค์และให้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดค่ะอย่างที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะเป็นตัวอย่างของประกาศที่ไม่เป็นทางการค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้บอกความต้องการและจุดประสงค์ไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเขาต้องการที่จะประกาศตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปของเขาซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็ได้ลงรายละเอียดต่างๆไว้ชัดเจนค่ะอย่างที่เห็นนะคะใครพบเห็นก็จะได้รับเงินรางวัลบอกรายละเอียดต่างๆค่ะมีรูปถ่ายของแมวนะคะแมวพันธุ์อะไรอายุเท่าไหร่นะคะลักษณะพิเศษของแมวเป็นอย่างไรและที่สำคัญผู้เขียนเนี่ยก็ได้แจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อกลับหากใครพบเห็นแมวของเขาก็สามารถติดต่อกลับได้ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรด้วยค่ะอย่างที่2นะคะก็คือประกาศที่เป็นทางการค่ะส่วนใหญ่เป็นประกาศทางราชการมีหลักการเขียนที่สำคัญคือ 1. บอกใจความสำคัญให้ครบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมตามจุดประสงค์ค่ะ 2. ลำดับความจากบอกเหตุไปหาผลหรือบอกความต้องการแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค่ะ 3. ใช้ถ้อยคำที่กระชับชัดเจนภาษาที่เป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบแผนไม่ใช้ภาษาพูดเหมือนเวลาเราพูดกับเพื่อนนะคะและข้อที่4ค่ะการเขียนตามรูปแบบต้องเป็นไปตามรูปแบบของประกาศนั้นๆค่ะต่อไปคุณครูจะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างประกาศที่เป็นทางการมาให้นักเรียนได้รับชมกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักการพิจารณาและการปฏิบัติเกี่ยวกับข่าวสารทางราชการอีกด้วยนะและมีหลักการพิจารณาและการปฏิบัติยังไงบ้างล่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นข่าวสารของหน่วยงานใดประการต่อมามีการแจ้งตั้งแต่เมื่อไหร่จะต้องดูด้วยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวข้องกับใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่หลักการพิจารณาข้อต่อมาก็คือต้องการอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรระยะเวลาใด
ให้ติดต่อกลับไปหรือไม่ถ้าติดต่อกลับติดต่อกับใครวิธีใดหน่วยงานใดมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องหรือต้องเตรียมนอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของสารและที่มาพิจารณาทางเลือกปฏิบัติและสุดท้ายจะต้องจดบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องไว้กันลืมจ้าเราเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปห้องสมุดกันดีกว่าเรามาดูตัวอย่างข่าวสารทางราชการกันต่อเลยครับภายในข่าวสารทางราชการนั้นจะประกอบไปด้วยด้านบนสุดจะเป็นตราครุฑตามมาด้วยประกาศโรงเรียนเพชรยานุสรณ์เรื่องรับสมัครประธานนักเรียนปีการศึกษา2554เนื่องด้วยปีการศึกษา2554ตำแหน่งประธานนักเรียนได้ว่างลงเนื่องจากประธานจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทางโรงเรียนจึงรับสมัครประธานนักเรียนเพื่อช่วยกิจการของโรงเรียนคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2. เป็นนักเรียนโรงเรียนพิทยานุสรณ์เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร 1. ภาพถ่ายนักเรียนขนาด2นิ้ว1รูป 2. ใบรับรองความประพฤติจากครูประจำชั้น1ฉบับสนใจขอใบสมัครได้ที่ห้องประชุม2อาคาร2ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายน2554ประกาศณวันที่28พฤษภาคม2554ลงชื่อภูนศักดิ์เพิ่มภูนทรัพย์นายภูนศักดิ์เพิ่มภูนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยานุสรณ์ครับรู้จักกับการอ่านข่าวสารทางราชการกันไปแล้วก็อย่าลืมลองกลับไปดูที่โรงเรียนกันนะครับว่ามีข่าวสารทางราชการอะไรบ้างและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับหลังจากที่ได้รับชมตัวอย่างกันไปแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการอ่านเอกสารของทางราชการค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงอีกแล้วค่ะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย